Hello everybody, welcome to our next video, and today we will be reviewing the dessert hot pot matcha flavor. วันนี้เราก็จะมาลองอันบ็อกซ์ของหวานที่มาจากจีนซึ่งเป็นฮอตพอตลองดูว่าในฮอตพอตจะมีอะไรบ้างแล้วมันมีอะไรตื่นเต้นน่าท้าทายแค่ไหนมันเป็นอย่างนึงที่เด็กชายอเล็กอยากเล่นอยากทดลองลองดูซิว่าเด็กชายอเล็กจะชอบเล่นหรือเปล่าWe're going to unbox it. เราจะเริ่มเปิดกันแล้วว่าข้างในมีอะไรบ้างมีคำแนะนำเป็นภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษอยู่ข้างในนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะให้อะไรเรามาบ้างแล้วก็มันเยอะแค่ไหนเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างอยู่ในกล่องมันมีอะไรมากมายแค่ไหนเขาให้อะไรเรามาบ้างอันนี้ก็จะเป็นเฉาก๊วยมีช้อนมาให้1คู่แล้วนี่ถุงอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอันนี้เป็นขนมอะไรเดี๋ยวเรามาแกะดูส่วนอันนี้เป็นตัวทำความร้อนซึ่งทำให้มันกลายเป็นฮอตพอตแล้วก็มีของหวานอีก4ถ้วยเล็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรส่วนตัวนี้เป็นชาตัวไข่มุกแล้วก็มีผงชาแล้วก็มีภาชนะให้ใส่ Okay, we now have gotten everythingSo right here is the instruction. It was peeled behind right here. It was behind it. And we have 11 bags right here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. We have 11 bags. And now let's see what the instruction says. Hot meal, drinking water, filling line of the container. Okay, so it says we have to get this and the mark.It's right here. We have to fill it all the way till up here. Okay, ตอนนี้เราก็จะมาเริ่มเปิดดูว่าเรามีอะไรบ้างในของทั้ง11ถุงที่เราได้มาอันแรกที่เด็กชายเล็กตัดนี่ก็คือถุงทำความร้อนเราก็ใส่ลงไปใต้กล่องอย่างนี้แล้วเราก็จะเริ่มเทน้ำซึ่งระดับน้ำที่เทก็แค่นี้น้อยมากถือว่าน้อยมากแล้วคราวนี้เราก็จะมาเริ่มเปิดของกันเริ่มทำของหวานกันละโอเคเรามาดูกันว่าความร้อนที่เขาให้มาเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราเติมน้ำเข้าไปแล้วตอนนี้เราก็เริ่มที่จะเติมของหวานลงไป อันนี้ก็คือถุงมีดช้อนที่เขาให้เรามาขอตัดเฉาก๊วยนิดนึงนี่คือเฉาก๊วยที่มาด้วยกันซึ่งความร้อนที่เขาให้มาเขาบอกว่าให้เราทำความร้อน10นาทีดูซิว่าหลังจากสิบนาทีแล้วจะเป็นยังไงบ้างโอ้อันนี้คืออัลมอนด์เขาให้อัลมอนด์มาด้วยใส่เข้าไปเลยซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่ามันต้องใส่ก่อนหรือใส่หลังตอนกินแต่ก็ใส่เข้าไปแล้วอันนี้ก็คือผงชาเขียวเราได้ผงชาเขียวแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นวุ้น
โอ้นี่เป็นวุ้นมะพร้าวมีหลายอย่างมากๆเลยอันนี้เราซื้อมาแค่ประมาณสัก250บาทถือว่าถูกมากและนี่ก็คือเผือกมีเผือกก้อนให้เราด้วยแล้วนี่คืออะไรเอ่ยนี่น่าจะเป็นถั่วแดงมีเผือกก้อนมีถั่วแดงและอันนี้คือน่าจะเป็นข้าวบาเล่หรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะเป็นข้าวบาเล่อ๋อและไข่มุกมีไข่มุกมาให้เราด้วยรวมถึงนมแล้วเขาบอกว่าให้เติมน้ำเข้าไปด้วยในระดับเส้นตอนนี้เราก็จะมาปิดกล่องกันแล้วก็จับเวลาที่10นาที There's supposed to be a hole right here because if the gas gets stuck inside it will fill up and explode Look Starting to pop up andThat's why there's a hole there. Oh. Can you see the steam coming out of the box? It must be very hot in there. ระหว่างนี้เราก็กำลังรออยู่ว่ามันออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงก็ตอนนี้เราปิดฝาอยู่รอให้ความร้อนอู้ค่อนข้างร้อนพอสมควรเลยนี่ขนาดว่าเราไม่ได้ใส่ของเข้าไปทันทีเราให้มันร้อนในระดับหนึ่งแล้วเราค่อยใส่ของลงไปตอนนี้เป็นเวลากี่นาทีแล้วเอ๋ยเหลือเวลาอีก5นาทีเราต้องรออีกประมาณสัก5นาทีแล้วก็ควันตอนนี้เราก็ไม่เห็นแล้วต้องดูซิว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้ควันหมดเกลี้ยงเลยอาจจะเป็นเราใส่ช้าไปนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมของไปก่อนเดี๋ยวลองเขย่าดูซิอาจจะน้ำไม่ถึงของควันเริ่มจะขึ้นอยู่ควันเริ่มจะขึ้นแล้วควันกลับมาขึ้นแล้วเป็นไงบ้างเด็กชายอเล็กตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับเดี๋ยวเด็กชายต้องรอนิดนึงว่ามันออกมาแล้วมันสนุกแล้วรสชาติมันจะออกมาเป็นยังไงหน้าตาดีหรือเปล่าหลังจากที่เราใส่ทุกอย่างเข้าไปอยากให้เพื่อนๆเห็นนิดนึงนี่คืออินสตรัคชั่นของเขาคำแนะนำก็จะมีบอกมีบาร์โค้ดด้วยให้เข้าไปอ่านได้มีบอกว่ามันมีอะไรบ้างก็มีของอยู่ในนี้11อย่างซึ่งก็บอกว่ามีอะไรบ้างแต่ของก็ไม่ตรงปกนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรเขาอาจจะเปลี่ยนถุงหรือเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งมันก็เลยไม่ตรงกันนิดนึงแล้วเขาก็บอกวิธีทำมาซึ่งวิธีทำส่วนใหญ่มันก็เป็นภาษาจีนก็มีภาษาอังกฤษนิดหน่อยเดี๋ยวเรามาดูกันเขาก็บอกว่าถ้าเราจะกินร้อนก็ได้หรือเราจะกินเย็นก็ได้ถ้าเราอยากกินเย็นเขาบอกว่าให้ข้ามขั้นตอนที่ทำค
ความร้อนในกล่องไปได้เลยแล้วก็ให้กินได้เลยตอนนี้เรากำลังอยู่ในขั้นตอนที่รออยู่10นาทีเดี๋ยวดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้10นาทีโอเคหลังจากที่เรารอคอยมาในเวลาที่พอสมควรแล้วตอนนี้เหลือเวลาอีก1นาทีเรารอแค่อีก1นาทีดูซิว่าหลังจากนั้นแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามารอดูกันเด็กชายอเล็กก็จะรอไม่ไหวอยู่แล้วตอนนี้เราก็เตรียมช้อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูซิว่ารสชาติจะเป็นยังไงเหลืออีกกี่นาทีเอ่ยอู้42 12วินาทีเฮ้ย39แล้ว Oh, looks like it's now done. So I guess it's time to open it. Okay, let's see what it's like. So right now it looks like gloop. I don't know. Let me try. Looks like food more than a dessert.เป็นไงบ้างรสชาติ It tastes better than how it looks. Really? How okay. about you try it? เดี๋ยวขอลองบ้างสิว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างมันเป็นเฉาก๊วยชาเขียวหน้าตาจะไม่ดีนิดนึงใช้ได้รสชาติดีใช้ได้เลยเพราะว่าเขาให้เปลือกมา 4-5 ชิ้นแล้วมันมีรสเปลือกอยู่ข้างในก็ถ้วยนี้ก็น่าจะกินกันได้ประมาณสัก4คนได้อยู่นะมันเป็นของหวานที่ถ้วยใหญ่มากเลยก็เราซื้อมาประมาณแค่250บาทถือว่าเป็นของหวานที่ไม่แพงเลย So right here it tastes pretty good and the bowl is quite big so I guess it's suitable for like 4 people still tastes good โอเควันนี้เราก็จะขอจบการรีวิวของหวานจีนไปก่อนเพราะว่าเด็กชายเล็กอยากกินแล้วโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม So thanks for watching our video please like and subscribe comment and share and I hope you buy this because it tastes good and bye